วันนี้ก็ผมก็จะมาแชร์ทิปนะครับผมบอกฟุตนะครับเออใช่ผมลืมบอกผมคือ CPU นะครับไอ้ชิบหายแล้วลืมเปิดไอ้เหี้ยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ก็คือคลิปบอกฟุตเนาะก็มาอยู่กับรหัสเดิมนะครับ test CPU high go go c นะครับนะครับสามารถผมใช้ในบริพอร์ตได้เพราะเป็นรหัสเบคอนใช่เปล่านะครับผมนะคลิปก็จะเป็นคลิปของฟรีเช่นเคยเลยครับผมนี่รีบก็มาได้ขอผมเช่นเคยนะครับไม่เข้านะครับไม่ต้องเข้าเนาะมันจะเด้งนะแต่ถ้าเข้าก็เข้าแล้วแต่นะครับนี่ครับก็รอสักแป๊บเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้านี้เองเนาะจะเป็น QI นะครับนะครับดูจะเข้าๆผมไปรันมาดูแล้วก็มาลองเทสดูนะครับผมก็น่าจะดีอยู่แต่ผมจะไม่ได้ลองพวกฟังก์ชันอื่นๆเนาะแต่ผมลองแค่กดออโต้ฟาร์มนิดหน่อยโอเคนะครับนี่ครับสามารถเลือกมอดได้ด้วยว่าจะฟาร์มอะไรกันนะครับแต่แนะนำให้กดออโต้ฟาร์มไปก็ออโต้ฟาร์มปกติเลยนะครับนี่ครับดูฟังก์ชันต่างๆก่อนเนาะก็มีสตาร์ทนะครับเช็คออดสตาร์ทนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าแบบสตาร์ทเท่าไหร่อะไรยังไงนะเห็นไหมเบลีในตัวละครแล้วเนาะนับเฟกเมนต์0แลนฮูแมนนะครับเดวฟูดไม่มีเนาะเช็คสปาวพอยต์ปกติข้าวหัวเนาะแล้วก็หมดหรือยังหมดแล้วเนาะนะครับออโต้ไปเลย นะครับส่วนวาร์ปก็วาร์ปแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับแล้วผมขอเตือนก่อนเลยว่าผมไม่แนะนำให้ใช้สกิปฟรีนะครับสำหรับสกิปเอ็กนอนนะครับผมเพราะว่าคิดว่านะคือผมไม่ได้จะโปรโมทที่อะไรนะแต่คือจะพูดตรงๆก็คือถ้าคลิปฟรีมีโอกาสโดนแบนสูงในอัปเดตนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าตัวกันโฟมมันโหดมากมันโหดสุดๆมันโหดสัสๆนะเฮียนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมกำลังทำการทดลองการใช้เอ็กนอน2วันนะครับการแบบใช้เอ็กนอนในการแบบฟาร์มไลฟ์สตรีมนะครับก็ถ้าหลานนะผมปินก็เท่ากับเอ็กนอนตอนนี้ก็คือไม่ปลอดภัยอะไรอย่างงี้เนาะนะครับผมจะมาเทสเลยนะนะครับมีพวกโค้ดเพลเยอร์นะครับมีราคาหัวแหละลงด้านปกติเลยครับผมแล้วก็มีนี่นะครับเนาะเป็นโนแคปไฟล์นะครับโบเคนก็คือใช้งานไม่ได้เนาะแล้วก็รีดิมออโค้ดนะครับนี่ครับได้3ชั่วโมงนะครับน้ำโนคูดาวแอตแทกนะครับผมนี่ครับดิวฟุตเนาะบิงฟุตได้ช็อปนะครับบายสตาร์ท250แล้วไฟติ้งสไตล์เนาะแล้วก็ดาบแอบิลิตี้เนาะต่างซื้อได้เลยเนาะเซตติ้งก็ฟาสต์แท็กเนาะออโต้ฟาร์มนะครับออโต้คลิกเปิดอะไรต่างๆเนาะนำให้ไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายครับแล้วก็อันนี้มันเป็นสีเนาะให้ดูนะครับสีเนาะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะโทนนี้ประมาณนี้นะปรับได้เลยเนาะปรับได้อย่างอื่นก็ปรับได้เกมนะครับเกมก็มีลบ UI RTX กราฟิกประมาณนี้ครับ RTX กราฟิก RTX แต่คอมเราไม่ได้เพิ่มความแรงขี้อะไรนะมันจะเป็น RTX กราฟิกเฉยๆครับเนาะต่างๆเนาะครับออโต้หอบต่างๆอย่าไปกดนะครับถ้ากดก็อาจจะมันจะไปที่อื่นนะครับลองดูซัมเมอร์มันคือเหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับเป็นโทนซัมเมอร์ดีกว่านะผมว่าเห็นป่ะโอ้มันจ้าเหลือเกินไอ้เหี้ยออกไปเหี้ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวไอ้ชิบหายบอกเลยนะครับแสบตาเนาะหนึ่งมาหนึ่งขออนุญาตนะครับนี่ครับ
เมื่อวานมันเปิดตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็สองวันจะโดนแบนย้อนหลังเนาะแต่ก็ยังไม่โดนนะครับนี่ครับเนาะไม่โดนแบนนะครับแต่ผมจะมาเทสเนาะเพื่อความชัวร์ๆของทุกคนเนาะนะครับก็ ตอนนี้ก็ขอรันก่อนเลยเนาะมาลองกันเถอะนะครับมาเทสฟังก์ชันได้ละเนาะไม่ต้องไปกดออโต้ฟาร์มไม่ต้องไปกด RTX แล้วเนาะนะมาดูต่างๆเนาะเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมนะก็นะครับมาลองฟังก์ชันออโต้ฟาร์มกันเลยเนาะส่วนเวปอนนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ชเวปอนเป็นคอมแบทเนาะแล้วก็ออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับมันจะวาร์ปไปอย่างนี้เลยครับผมซึ่งก็ดูเหมือนจะคุณภาพดีนะครับผมไม่แน่ใจนะก็แนะนำให้ลองใช้รหัสไก่ดูนะครับถ้าแบบคนหิวแบบอยากจะเล่นโปรแบบเซียนอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเล่นรหัสไก่โปรฟาร์มอะไรเงี้ยแบบทำไก่ต้มไข่ตันขายครับ2วันเสร็จที่ไม่โดนแบนย้อนหลังขายลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้าโดนแบนร้องบล็อกหนีอะไรเงี้ยน่าสนใจนะครับอันนี้เลยครับผมนะก็ตอนนี้ก็ไม่มีม็อบเกิดเนาะก็เลยอาจจะต้องรอต่างนะครับผมโคตรนะจะมีต่างๆนะครับมีออโต้นะครับมีแบบนี้ครับ Turn on no auto joy นะครับเซฟเซตติ้งเอาไว้เนาะเพื่อแบบการไลน์ข้างหน้ามันก็จะตามมาเซตติ้งอันนี้ไว้เนาะว่าแบบเราตั้งค่าแบบไหนบ้างโอเคไหมครับเนาะแต่ก็ไม่ต้องไปกดหรอกแต่ถ้ากดก็แล้วแต่นะครับอาจจะมี FP ตอบนิดหน่อยเนาะนะครับนี่ครับ HP ต่างๆเนาะ HP ชั้นถ้าจริงไม่แน่โมแน่นอนนะครับ ABS Boost ก็มีเนาะแต่ว่าจะทำให้ภาพเรากลายเป็นดินน้ำมันนะครับให้ดูนะว่าภาพเป็นดินน้ำมันมันยังไงเนาะเห็นไหมภาพเป็นดินน้ำมันนะครับอย่าหากดถ้าจะกดจริงๆไปกดตรงนี้แล้วก็กดฟาสต์โหมดเนาะความจะทำให้ภาพเราเป็นดินน้ำมันนะครับนะการรีวิวก็มีเพียงนี้เนาะก็จะ10นาทีแล้วนะครับไม่ได้รีวิวอะไรเยอะมากนะครับผมตัวผมก็ต้องขอลาก่อนในเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไปถึง 1,000 ซับนะครับผมนะครับผมนะสกิปก็ไปเอาดีที่ขอผมเช่นเคยนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย